ถ้ามันไม่มีเลยลำบากนะปัจจัยทรัพย์สินเงินทองถ้ามีไม่พอใช้ขอยุ่งอีกแล้วทีนี้ต้องฟังคำพูดคำแนะนำคติธรรมคำสอนศาสนสุภาษิตพุทธภาษิตธรรมภาษิตคติอะไรที่เราได้รับรู้รับทราบเข้าใจนะนำมาขบคิดคิดทุกเรื่องแต่อย่าไปแบกนะคิดแล้วอย่าไปแบกแบกไว้ก็หนักความจริงความคิดทำให้คนนอนไม่หลับก็มีนะท่านถึงให้สงบให้ถึงนะคำว่าสงบก็สว่างจิตสงบใจซะบ้างหัดทำสมาธิหัดภาวนาซะบ้างมันจะลดลงเรื่อยลดได้เยอะเลยคิดไปทำไมคิดข้ามปีข้ามเดือนคิดมาข้ามภพข้ามชาติไม่เห็นได้อะไรเลยเราปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ดีไหม